จริงๆแล้วผมโตมาตั้งที่เบิร์ดนะครับครับที่กรี๊ดนี่คือให้เล่น3ใช่ไหมครับเอาจริงๆผมโตกับเพลงพี่เบิร์ดครับเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่หลงรักพี่เบิร์ดในอัลบั้มบูมแมลงตอนเด็กๆผมก็ใช้เพลงพี่เบิร์ดกับชีวิตของผมมาโดยตลอดนะครับวันที่มีความสุขที่สุดก็ใช้เพลงสนุกของพี่เบิร์ดวันที่เศร้าก็ใช้เพลงพี่เบิร์ดแม้แต่ตอนที่มาเป็นนักร้องแล้วเนี่ยผมก็ยังใช้เพลงพี่เบิร์ดอยู่ตลอดครับเอาไปโคเวอร์เอาไปร้องในไลฟ์สดของตัวเองให้แฟนเพลงของผมฟังนะครับมันมีเพลงนึงครับที่อยากร้องให้ฟังมีครั้งนึงผมไลฟ์สดแล้วก็ถามแฟนเพลงของผมว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมชีวิตเป็นยังไงนะวันนั้นเป็นวันที่คอมเมนต์กลับมาถึงผมเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกคนเหมือนพลั้งพลูความรู้สึกของตัวเองว่าเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากชีวิตส่วนตัวเหนื่อยจากชีวิตความรักเช่นเดียวกันวันนั้นนอกจากคอมเมนต์ที่กลับมาก็มีคอมเมนต์ที่ถามผมกลับมาด้วยว่าแล้วพี่นุ่มเป็นไงเหนื่อยไหมมันเป็นเหมือนกำลังใจอย่างบอกไม่ถูกครับแล้วก็หลังจากวันนั้นเป็นต้นมามันเพลงเนี้ยเป็นเหมือนทุกครั้งที่ผมอยากให้กำลังใจแฟนเพลงหรือว่าทุกครั้งที่เวลาผมเหนื่อยมากๆผมจะร้องเพลงนี้เสมอเสมอที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นห่วง